นี้ว่าเฮ้ยลำดับถัดไปขอเรียนเชิญองค์ปาถกพิเศษจากฝ่ายจีนนะคะคือ professor จวงกัวถูเป็นประธานสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแห่งประเทศจีนขอเรียนเชิญให้เกียรติปาฐกถานะคะขอเรียนเชิญค่ะ尊敬的主持人ท่านพันกราครับสวัสดีท่านอาจารย์上将尊敬的主持人ขอสวัสดีท่านพิธีกรค่ะท่านอาจารย์上将ที่วันนี้และคุณวิภราชีอ่องค่ะและกราบสวัสดีทุกคนช่วงเช้าซึ่งการประชุมยุทธศาสตร์จีนไทยที่จัดร่วมกันโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้หมายเลขหัวเฉียวและสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนซึ่งจัดเป็นครั้งที่11ซึ่งจะเป็นการสะท้อนมิตรภาพพิเศษของไทยจีนเป็นครอบครัวเดียวกันปีนี้เป็นปีครบรอบ10ปีของการก่อตั้งความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนและไทยและยังเป็นปีแรกที่ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมมิตรภาพแข่งความร่วมมือวางแผนสำหรับอนาคตและสร้างชะตาร่วมกันระหว่างไทยจีนในช่วงอย่างยิ่งเดือนนี้ที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเข้าร่วมการประชุมเอเปคซึ่งในระหว่างนั้นเขาได้พบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายกรัฐมนตรีของไทยทั้งสองฝ่ายได้มีการให้ความชัดเจนว่าจะมีความร่วมมือกันระหว่างไทยจีนมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนจีนไทยประชาคมร่วมชะตาจีนไทยและส่งเสริมการสร้างสมาประชาคมร่วมชะตาแห่งเอเชียแปซิฟิกด้วยเหตุนี้จีนไทยครอบครัวเดียวกันที่มีมายาวนานจึงมีเนื้อหาในยุคใหม่สร้างขึ้นความจำเป็นและการหลีกเลี่ยงนะคะที่ไม่ได้ในการส่งเสริมนะคะที่จีนไทยเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งในปีนี้เป็นปีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนได้มีการถูกทดสอบนะคะเป็นปีที่เห็นถึงความสัมพันธ์มิตรภาพยามยากระหว่างไทยจีนประการแรกคือทั้งสองประเทศประสบความสำเร็จอย่างมากในการร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดโรคโควิดประเทศไทยประกาศว่าโควิด-19 ถูกลดระดับเป็นการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อและผ่อนคลายข้อจำกัดในการเข้าประเทศการแพร่ระบาดในจีนได้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้คำแนะนำในการป้องกันแพร่ระบาดที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันนะคะได้มีความสัมพันธ์วิภาคีไทยจีนได้ก้าวหน้าด้วยปฏิบัติการอย่างเท่าเทียมกันและเพิ่มความไว้วางใจในการเมืองซึ่งกันและกันอย่างทราบซึ้งอย่างลึกซึ้งนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เมื่อสหรัฐส่งเสริมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกจีนแต่ผู้นำของไทยแสดงจุดยืนว่าจะไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งนะคะประการที่3ผลักดันแนวโน้มในการเศรษฐกิจการค้าซึ่งไทยและจีนทะลุการลงทุนนะคะเป็นแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในปี2565แต่ 131,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 33% นะคะและเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วสองประเทศนะคะในสายตาชาวจีนและชาวไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความเมตตาความเคร่งต่อศาสนาและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนมาเดินทางมาถึงประเทศไทยเกินกว่า10ล้านคนในปีแต่ละปีนะคะซึ่งประเทศจีนก็เป็นประเทศใหญ่ที่คนไทยให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและในช่วงของเอเปกซัมมิตนะคะซึ่งมีผลการสำรวจในการประชุมสุดยอดผู้นำซึ่งมีผลวิจัยว่าจากประชาชน 1,197 คนนะคะพบว่าผู้นำหรือผู้แทนทั้งหมดที่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนนะคะเอเปกซัมมิตคนไทยประทับใจ
ประเทศที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือประเทศจีนนะคะคือจำนวน 23.6% ประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกที่นำภาษาจีนเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทยและปัจจุบันคนไทยหลายล้านคนกำลังเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนอย่างกระตือรือร้นข้างต้นแสดงเห็นว่าความเป็นร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนและไทยซึ่งจะมีหลักฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาต่อไปของจีนไทยครอบครัวเดียวกันซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้คือเราต้องมีเพิ่มทวีคูณความแน่นแฟนของไทยจีนครอบครัวเดียวกันเมื่อสักครู่ท่านทูตก็ได้พูดถึงนะคะตอนนี้สถานการณ์โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างจากสมัยก่อนนะคะเผชิญกับที่ซับซ้อนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานวิกฤตราคาวิกฤตอาหารหรือการเงินนะคะที่ก่อเกิดขึ้นทุกประเทศควรรักษาแนวคิดของความร่วมมือความใกล้ชิดความจริงใจแล้วแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับความยุติธรรมและผลประโยชน์สร้างกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านความเสมอภาคการเปิดกว้างและความร่วมมือและความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ด้วยภาคีที่สำคัญในประสบความสำเร็จมากที่สุดซึ่งเราสามารถเห็นถึงความสำเร็จของเวทีความร่วมมือของอาเซียนนะคะเอเชียแปซิฟิกและเขตการแข่งการค้าเสรีอาเซียนซึ่งความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นและระหว่างจีนและไทยจะส่งผลต่อเสถียรภาพและสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประการอีกอย่างนะคะคือการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของโลกตระหนักถึงว่าเพียงการแสวงหาการค้าและผลกำไรสูงสุดไม่ใช่คำตอบเดียวในการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคเราจำเป็นต้องบรรลุความสมดุลที่มากขึ้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติวิสาหกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความประชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเป็นเรื่องที่ต้องควรต้องดำเนินการต่อค่ะสิ่งที่3ความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเปกประชุมผู้นำเอเปกของไทยได้เปิดพื้นที่สำหรับครอบครัวและจีนไทยกว้างขึ้นหัวข้อการประชุมเอเปกที่ไทยเสนอในครั้งนี้คือเปิดกว้างเชื่อมต่อและสมดุลซึ่งได้รับการตอบสนองจากผู้นำประเทศต่างๆดังถึงบทบาทการนำของไทยในความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคผู้เข้าร่วมมีความเห็นพ้องต้องการอย่างมากในประเด็นสำคัญระหว่างประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและที่ประชุมยังได้นำเสนอภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาจะให้คำประสัยที่มีความคล้ายคลึงกันในแนวคิดนะคะว่ามีความร่วมมือและเพิ่มความเนื้อหาใหม่ๆในการร่วมมือระหว่างไทยจีนมากขึ้นส่วนที่4คือการประชุมสุดยอดทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศได้อาชีพพลังและความคาดหวังใหม่ๆให้กับความสัมพันธ์ไทยจีนเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าพบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์จีนไทยว่าจีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่ดีญาติที่ดีและเพื่อนที่ดีในอนาคตซึ่งจะยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นบนประวัติศาสตร์ใหม่และยินดีที่จับสานต่อมิตรพิเศษของไทยจีนครอบครัวเดียวกันสร้างชุมชนจีนและไทยที่มั่นคงมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นบนโชคชะตาเดียวกันและนำยุคใหม่ของความสัมพันธ์ไทยจีนก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศเพื่อความเจริญของทั้งสองประเทศความคาดหวังของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เช่นกันได้รับการตอบรับจากผู้นำไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เน้นย้ำว่าไทยยินดีกระชับความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือของจีนให้แน่นแฟนขึ้นและท่านนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าไทยยินดีต้อนรับโอกาสเป็นมีโอกาสในการเยือนรับไทยเ
็นครั้งแรกของประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงหลังจากได้รับตำแหน่งครั้งใหม่เพื่อสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันระหว่างไทยจีนที่มั่นคงมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของไทยจีนครอบครัวเดียวกันซึ่งการประชุมสุดยอดทางการทูตของทั้งสองฝ่ายร่วมกันเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและจีนและส่วนที่สองนะคะสิ่งที่ผมจะพูดถึงประชาคมร่วมชะตาจีนไทยคือเนื้อหายุคใหม่ของจีนไทยครอบเดียวกันดังที่นักรัฐมนตรีท่านประยุทธ์กล่าวว่าการร่วมกันสร้างชุมชนจีนไทยมีความอนาคตร่วมกันคือเนื้อหาหลักในการสร้างความสัมพันธ์จีนไทยที่มั่นคงมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของครอบครัวเดียวกันในยุคใหม่ซึ่งการสร้างประชาคมร่วมชะตาจีนไทยร่วมกันมีดังนี้หนึ่งคือมุ่งเน้นไปที่การออกแบบระดับและยกระดับการเปิดตัวทศวรรษใหม่ของการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในระหว่างการเยือนประเทศไทยของท่านศรีจิ้นผิงทั้งสองไม่เพียงร่วมกันออกแถลงร่วมจีนไทยด้วยการสร้างชุมชนที่มีเสถียรภาพความมั่นคงยั่งยืนและได้ลงนามเอกสารความร่วมมือการส่งเสริมชุมชนได้แก่แถลงการร่วมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนและแผนปฏิบัติการ2022ถึง2026แผนการร่วมมือไทยจีนเพื่อส่งเสริมการสร้างหนึ่งแผ่นเส้นทางนั้นรู้ความร่วมมือล่าสุดเพื่อลงทุนการค้าเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซและนวัตกรรมเทคโนโลยี2ฉบับนี้นะคะที่รวบรวมแนวคิดซึ่งเป็นการทูตขั้นสูงสุดระหว่างทั้ง2ประเทศเป็นการออกแบบระดับการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนส่วนที่สองคือการร่วมกันสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพและร่วมมือภายใต้กรอบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนเป็นหนึ่งในเนื้อหายุคใหม่ของจีนไทยภาพโกเดียวกันประเทศไทยไปเข้าร่วมเป็นผู้เข้าร่วมและสนับสนุนข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่สำคัญในเดือนกรกฎาคมปีนี้นายรัฐมนตรีท่านประยุทธ์ได้ประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าเขาตั้งตารอการบูรณาการในเชิงลึกของความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งใน9ปีที่ผ่านมามีการผลักดันนะคะหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยเช่นประเทศไทย 4.0 ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและไทยและจีนก็มีการร่วมมือกันอย่างสูงซึ่งมีการพัฒนาและก็ลงทุนของทั้งสองประเทศหล่อหลอมความคิดใหม่และมีการลงทุนการค้าการเงินบูรณาการอุตสาหกรรมต่างๆและส่วนที่3คือรถไฟจีนไทยเป็นโครงการหลักของ1แถบ1เส้นทางคือเชื่อมต่อประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านทูตก็ได้พูดถึงรถไฟไทยจีนเนี่ยเป็นรถไฟความเร็วสูงมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นโครงสร้างสำคัญในการร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างสองประเทศหลังจากที่การสร้างทางรถไฟจีนไทยเสร็จสิ้นแล้วรถไฟดังกล่าวจะช่วยยกระดับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อระหว่างการของประเทศไทยและภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเพิ่มพลังใหม่ๆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคการก่อสร้างรถไฟไทยจีนเป็นเนื้อหาหลักในการร่วมมือรถไฟไตรภาคีระหว่างจีนลาวและไทยและยังเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางรถไฟข้ามเอเชียอีกด้วยซึ่งการขนส่งเนี่ยจะมากกว่า10ล้านตันและมูลค่าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกิน 10,000 ล้านหยวนซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งระหว่างจีนไทยเมื่อเทียบกับรถไฟจีนลาวที่เปิดใช้แล้วซึ่งการก่อสร้างทางรถไฟจีนไทยประสบการณ์พลิกผันแต่ตอนนี้ก้าว
กำลังก้าวหน้าอย่างมั่นคงระหว่างการหารือระหว่างของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อเดือนที่แล้วได้กล่าวถึงความจำเป็นในการเร่งความร่วมมือทางรถไฟไตรภาคีระหว่างจีนลาวและไทยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าควรเร่งการก่อสร้างทางรถไฟไทยจีนและเชื่อมต่อกับทางรถไฟจีนลาวเพื่อการสัญจรของประชาชนและช่องทางโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพและสะดวกครอบคลุมและสิ่งที่สิบคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเพิ่มสิ่งใหม่ๆให้กับจีนไทยครอบครัวเดียวกันในการประชุมของเอเปกนายรัฐมนตรีไทยได้กล่าวถึงว่าการเติบโตอย่างสมดุลครอบคลุมและพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเน้นแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เป็นโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวเป็นรูปแบบการเติบโตที่ใช้ทางเทคนิควิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดรักษาระบบนิเวศและลดของเสียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับระบบนิเวศการพัฒนาสีเขียวน้ำใสภูเขาใสเปรียบเสมือนภูเขาทองภูเขาเงินนะคะซึ่งเราจะพัฒนาเพื่อสร้างเอเชียแปซิฟิกที่สะอาดและสวยงามแนวคิดของจีนและไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวมีความสอดคล้องกันเรื่องความร่วมของการประชุมสุดยอดนะคะของทั้งสองประเทศและการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านพลังงานสะอาดการเกษตรสมัยใหม่เศรษฐกิจดิจิทัลยานพาหนะไฟฟ้าและสาขาอื่นก็จะเปิดกว้างยิ่งขึ้นและสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่5คือส่งเสริมความผูกพันระหว่างประชาชนกับประชาชนของทั้งสองประเทศพื้นฐานของจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันคือความผูกพันระหว่างประชาชนซึ่งไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์พิเศษระหว่างจีนและไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างไรก็ตามโรคระบาดที่เกิดขึ้นนานกว่า3ปีที่ปิดกั้นการเดินทางธุรกิจการท่องเที่ยวการศึกษาและการเยี่ยมญาติและเพื่อนๆระหว่างทั้งสองประเทศในปี2562ได้เกิดโรคระบาดขึ้นและนักท่องเที่ยวจีนกว่า10ล้านคนมาท่องเที่ยวที่ไทยจนถึงปี2563ชาวจีนมาไทยได้ถูกปิดกั้นลงนะคะในขณะเดียวกันเนื่องจากมาตรการป้องกันควบคุมแลกเปลี่ยนที่ใกล้ชิดแบบดั้งเดิมเนี่ยระหว่างประชาชนและรัฐบาลตอนนี้ก็กลายเป็นการสนทนาระหว่างออนไลน์นะคะแต่โชคดีนะคะที่ไมตรีจิตและความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งสองฝ่ายได้แน่นแฟนตัวอย่างเช่นช่วงก่อนในการประชุมเอเปกในการสัมภาษณ์นะคะอดีตท่านทูตของไทยนะคะได้พิเศษให้คำกล่าวสัมภาษณ์พิเศษนะคะซึ่งได้ชี้เฉพาะตรงว่าจีนเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเขาได้แบ่งปันประสบการณ์และจีนได้แสดงอิทธิพลของประเทศที่มีเป็นประเทศที่ใหญ่ความพัฒนาดีต่อประเทศไทยที่แสดงโดยชาวเน็ตออนไลน์ยังคงไม่ลดลงวิธีการวางแผนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายหลังการแพร่ระบาดควรเป็นเรื่องสำคัญและส่วนที่สามและเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงคือภารกิจของไทยจีนครอบครัวเดียวกันในยุคใหม่คือร่วมการส่งเสริมประชาคมร่วมชะตาแห่งเอเชียแปซิฟิกวันที่17เดือนพฤศจิกายนที่แล้วได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งเราจะสร้างประชาคมร่วมชะตาเอเชียแปซิฟิกร่วมกันเน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างสันติการเปิดกว้างการมีส่วนร่วมและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเอเปกเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและระดับภูมิภาค
ครั้งแรกที่จีนได้เข้าร่วมหลังจากการปฏิรูปและเปิดประเทศและท่านประธานาธิบดีผิงก็เสนอให้สร้างจิตสำนึกในชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันโดยเน้นว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบกรับความรับผิดชอบในยุคนั้นอย่างและเดินหน้าอย่างมีความมั่นคงไปสู่เป้าหมายในการสร้างประชาคมชะตาแห่งเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นอาเจกหรือว่าการประชุมครั้งใหญ่ซึ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเขตการเกาะคันค้าเอเชียเสรีจีนอาเซียนอาเซียน10+3อาเซบและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประเทศไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้ส่งเสริมที่สำคัญในการประชุมต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงการนำสันติภาพมาสู่ทุกคนและคนรุ่นหลังจะเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งในการประชุมไอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพเสนอการเปิดกว้างการเชื่อมโยงกันความสมดุลจัดกับความไม่เท่าเทียมที่มีทวีรุนแรงขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19จนถึงการมองการการของประเทศไทยทั้งจีนและไทยเป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจีนเนี่ยกับไทยมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2จีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2โลกและสุดท้ายนี้ผมแนวคิดการพัฒนาระดับพัฒนาซึ่งจีนและไทยทั้งสองประเทศไม่เพียงแต่มีความเห็นตรงกันในการสร้างประชาคมชะตาชีวิตจีนไทยและแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมประชาคมร่วมชะตาจีนไทยแต่มีความคาดหวังเดียวกันหวังจะสร้างประชาชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่นำสันติสุขและความสุขมาสู่คนรุ่นหลังต่อไปก็คือระดับการพัฒนาของ GDP ต่อหัวนะคะในการปัจจุบันแนวคิดพัฒนาระดับการพัฒนาของ GDP คำนวณโดยการเท่าเทียมกันของกำลังซื้อของทั้งสองประเทศมีการความใกล้เคียงกันดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าและเชื่อว่าการสร้างประชาคมร่วมชะตาจีนไทยจะกลายเป็นต้นแบบสำคัญในการสร้างประชาคมร่วมชะตาแห่งเอเชียแปซิฟิกด้วยครับรายงานของผมจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่าน